นายวิรัติกัลยาสิริได้แจ้งกรณีครองแชมป์เบิกค่าเดินทางส.ส.สูงสุดเป็นประวัติการนะคะแถมทำหน้าที่กรรมาธิการกฎหมายรับเรื่องร้องเรียนมากสุดต้องลงพื้นที่ตามภารกิจกรรมาธิการบ่อยก็ชี้แจงว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าใช้งบประมาณอย่างสุจริตไม่มีนอกไม่มีในค่ะนายวิรัติกัลยาสิริอดีตส.ส.สงขลาเขต3พรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณี ASTV ผู้จัดการออนไลน์เปิดเผยรายงานการเดินทางโดยสารรถไฟรถยนต์ประจำทางและเครื่องบินโดยใช้ใบเบิกของทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ประจำปีงบประมาณ2554บางส่วนถึง2556จำแนกรายบุคคลที่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากสุดรวม3ปีจำนวน 2,565,626 บาทนะคะบอกว่าเหตุผลที่เบิกค่าใช้จ่ายในฐานะส.ส.คือต้องลงพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีการประชุมส.ส.ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดียังมีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้วยนอกจากนี้มีการออกไปตามภูมิภาคทั่วประเทศในฐานะที่เป็นกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นกรรมธิการที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดในสภาพร้อมพอได้รับการร้องเรียนมานะคะก็มีการออกไปประชุมจากนั้นก็ลงพื้นที่เพราะนอกจากดูข้อมูลแล้วก็ต้องมีการตามงานเพื่อดูความคืบหน้าจึงมีการเดินทางมากกว่าปกติและยังร่วมเป็นกรรมาธิการหลายชุดทั้งกรรมาธิการกฎหมายประธานอนุกรรมาธิการการเตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะต้องรับผิดชอบงานกฎหมายของพรรคโดยทุกงานมีผลออกมาเป็นรูปธรรมบางเรื่องก็มีการจัดพิมพ์เล่มรายงานออกมาเผยแพร่ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ยืนยันเป็นการใช้งบประมาณอย่างสุจริตไม่มีนอกในและมีหลักฐานแสดงต่อสภาทุกครั้งค่ะ